รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสรับประทานอะไรก็ต้องดีต่อสุขภาพข้าวสวยร้อนๆกับแตงกวาผัดไข่ดีไหมเพราะต้นทุนไม่แพงพริกขี้หนูน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งก็เพอร์เฟกต์แล้วล่ะรับรองอร่อยอร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เลย wow. เมนูนี้เราตั้งชื่อว่ากุ้งหวานน้ำตาลตะโนดเดี๋ยวเราจะได้กุ้งสุกแล้วก็ใสสวยรสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมตัวแรกเท่านั้นนะโอ้ยรสชาตินัวพูดง่ายๆว่านัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะบ่าย 3:30 ทางเวิร์คพอยต์ช่อง23วันนี้คุณผู้ชมก็อยู่บ้านเหมือนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชีวิตก็เรียบๆง่ายๆรับประทานอะไรก็ต้องดีต่อสุขภาพที่สำคัญทำง่ายราคาไม่แพงอุปกรณ์ไม่วุ่นวายใครก็ทำได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการวันนี้ก็เลยมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆกับแตงกวาผัดไข่ดีไหมต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะแตงกวาดูเหมือนผักไร้ค่าไปทุกวันทุกวันไปวางข้างจานข้าวมันไก่สองสามแว่นบางๆวางข้างจานข้าวผัดบางทีก็ซื้อมาให้อีกัวน่ารับประทานอุ๊ยดูมันยังไงยังไงก็ไม่รู้แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในฤดูร้อนผักอย่างเช่นแตงกวาเนี่ยมีสรรพคุณดับร้อนรับประทานเสร็จแล้วทำให้ร่างกายของเราเย็นแล้วก็ดีต่อสุขภาพแตงกวาจริงๆล้างให้สะอาดไม่ต้องลอกเปิดทิ้งคุณผู้ชมควักไส้ข้างในออกไปบ้างเพราะน้ำมันเยอะเวลาผัดแล้วมันจะเละไม่น่ารับประทานแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้หลายคนทำแตงกวาผัดไข่แล้วไม่ประสบความสำเร็จทำยังไงยังไงก็ไม่อร่อยผักในตระกูลนี้อย่างเช่นแตงกวาก็มีแตงล้านมีบวบเหลี่ยมบวบงูน้ำเต้าแตงโมอ่อนอุ๊ยผัดยังไงก็ไม่อร่อยแต่วันนี้จะทำให้คุณผู้ชมชมนะรับรองอร่อยอร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์เลยถ้ามีเพียงแค่ไข่เท่านั้นอ่ะเปิดเตาไว้ก่อนคุณผู้ชมให้กระทะร้อนนิดนึงนะแป๊บเดียวกระทะเราก็ร้อนแล้วใช้น้ำมันสำหรับผัดคุณผู้ชมใส่ลงไปเตรียมกระทะสักหน่อยนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยเห็นไหมพอใส่ไข่ไก่เสร็จคุณผู้ชมอย่าลืมอย่ารีรอกระเทียมสับใส่ลงไปเลยตรงไข่นี่แหละทำแบบนี้ไข่ของเราก็จะหอมกระเทียมไปด้วยแล้วก็ยีให้ไข่แตกๆไปไม่ต้องตั้งใจคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนี้นะผัดไปทำให้ไข่เนี่ยสุกก่อนคุณผู้ชมอย่าไปต่อยไข่ใส่เมื่อตอนคุณผู้ชมใส่แตงกวาไปผัดแล้วมันเละเทะไปหมดแล้วไข่ก็จะไม่มีกลิ่นออกมาหอมนอกจากกลิ่นคาวแล้วสีก็เหลืองเละเทะไปหมดอะมันดูน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะคุณผู้ชมเนี่ยพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมผัดต่อสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวไข่จะเริ่มสุกเหลืองแต่สำหรับการผัดใส่แตงกวาไม่จำเป็นจะต้องไปยีจนกระทั่งไข่ฝอยไปหมดให้เป็นชิ้นๆใหญ่ๆแบบนี้ได้คุณผู้ชมยังคงดูน่ารับประทานนะให้สุกจริงๆนะคุณผู้ชมต้องให้สุกจริงๆเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าไข่เนี่ยสุกแล้วนะแบบนี้เราก็จะแหวกออกตรงกลางคุณผู้ชมใส่แตงกวาลงไปคุณผู้ชมจะเห็นอุตายทำไมมันดูแห้งอย่างนี้มันจะได้เรื่องเหรออาผัดไปก่อนผัดให้ดูแห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมเอาล่ะพอคุณผู้ชมใส่ลงไปแบบนี้อย่าเพิ่งปรุงรสถ้าคุณผู้ชมใส่ซีอิ๊วใส่น้ำปลาใส่อะไรต่ออะไรสีแตงกวาจะคล้ำและดูไม่น่ารับประทานใส่แบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เติมน้ำลงไปพอคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอย่าไปคนอย่าไปทำอะไรทั้งสิ้นทิ้งไว้แบบนี้แหละประเดี๋ยวแตงจะสุกเราต้องผัดจนกระทั่งน้ำใกล้แห้งนะคุณผู้ชมนะแล้วตอนนี้แตงกวาออกมาน้ำหวานๆจะออกมาไข่ที่เราเติมน้ำลงไปน้ำของไข่ที่เราเจียวไว้ก็จะออกมาโอ้ยน้ำแกงคลุกคลิกที่ติดอยู่จะอร่อยคลุกข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากคุณผู้ชม
ตอนนี้ถ้ารออยู่เนี่ยก็ซอยหอมซอยกระเทียมพริกขี้หนูบีบมะนาวน้ำปลาเต็มไว้เลยรับประทานคู่กับพริกขี้หนูน้ำปลานะสุดยอดเห็นไหมคุณผู้ชมแตงก็เริ่มจะสุกแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ตอนนี้ก็เริ่มปรุงรสได้แล้วล่ะนะเห็นไหมเริ่มแห้งๆแล้วถ้าน้ำแห้งก่อนแตงจะสุกเราเติมน้ำอีกนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายนิดนึงถ้าคุณผู้ชมชอบติดแค่ไปปลายพริกไทยป่นใส่ลงไปอันนี้คือซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมหน่อยหนึ่งมาเสร็จแล้วก็จัดการผัดเอาล่ะคุณผู้ชมเห็นว่าแตงกวายังไม่สลบเห็นไหมคุณผู้ชมยังไม่สลบเลยคือหมายความว่ายังไม่นุ่มอย่างที่เราต้องการมันจะต้องนุ่มๆเราก็เติมน้ำลงไปอีกนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมมีวิธีการอาศัยน้ำลงไปอีกเสร็จแล้วเราก็ผัดต่ออีกสักครู่นึงเห็นไหมคุณผู้ชมประเดี๋ยวแตงของเราก็จะสุกนิ่มแล้วก็ใสๆชวนรับประทานเห็นไหมคุณผู้ชมชอบกระเทียมเจียวเอามาเติมคุณผู้ชมชอบน้ำมันงาเอามาใส่นิดนึงแต่ถ้าไม่ชอบคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะนี่คือตำรับแบบง่ายๆโบราณใส่เกลือป่นกับน้ำปลาได้ซ้ำไปนะคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะคุณผู้ชมจานง่ายๆที่แม่เคยทำให้กินตอนเราเป็นเด็กวันนี้แทบจะหายไปแล้วคุณผู้ชมชมเสร็จแล้ววันนี้ไปทำให้หลานๆหรือเหลนของอาจารย์ได้มีโอกาสชิมนะแล้วเล่าให้ฟังนะว่าคุณยายยิ่งน่ะทำแบบนี้อย่าลืมนะเห็นไหมคุณผู้ชมผัดซะเนี่ยน่ารับประทานมากเนี่ยแตงสุกแล้วนะสุกนุ่มคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีเห็นไหมจากขาวๆเขียวๆขุ่นๆเป็นใสๆน้ำมันงา นิดนึงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะข้าวสวยมาแล้วร้อนๆแตงกวาผัดไข่ร้อนๆจ้าร้านแม่ยิ่งเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูสินี่ถ้าคุณผู้ชมนั่งอยู่กับสามี2คนแล้วคุณทำกับข้าวได้น่าทานแบบนี้นี่ว่าสามีคุณคงรักคุณมากเลยนะคะดูสิต้นทุนแตงกวาไม่กี่บาทอะซื้อ 3-4 ลูกกินได้2คนผัวเมียไข่ฟองหนึ่ง2ฟองอะไรเงี้ยอ่ะให้แตงเยอะหน่อยค่ะนะเพราะต้นทุนไม่แพงพริกขี้หนูน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งก็เพอร์เฟกต์แล้วล่ะรับประทานตำรับนี้เสร็จอย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมถ้าอยากเก็บอาหารสักจานหนึ่งไว้รับประทานนานๆช่วงหน้ามีมาฝากคุณผู้ชมครับตำรับนี้มีแต่คนถามนะคุณผู้ชมทำยังไงกุ้งหวานจะเก็บได้นานหอมแล้วก็อร่อยพอเดี๋ยวเราจะได้กุ้งสุกแล้วก็ใสสวยรสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมน่ารับประทานมากช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเบอร์เกอร์เขียวหวานไก่กรอบใส่เนื้อไก่บดลงในภาชนะเติมผงแกงเขียวหวานตราโกกิซูเชฟใบมะกรูดและใบโหระพาซอยนวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นทรงกลมกดให้แบนเล็กน้อยคลุกลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิแล้วตักขึ้นจุ่มลงในไข่ไก่จากนั้นคลุกลงในเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังเบอร์เกอร์ให้ทั่วทั้งสองด้านวางผักคอสผักไฮโดรโปรนิกใบเขียวใบโหระพาแต่งร้านและมะเขือเทศลงบนขนมปังเบอร์เกอร์วางซ้อนด้วยไก่กรอบที่ทอดไว้วางเชดดาร์ชีส
ประกบด้วยแผ่นขนมปังจะใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับมันฝรั่งทอดกรอบพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์เขียวหวานไก่กรอบสำหรับนี้มีแต่คนถามนะคุณผู้ชมทำยังไงกุ้งหวานจะเก็บได้นานหอมแล้วก็อร่อยคุณผู้ชมเรามีหลายเคล็ดลับแต่ตอนนี้ขออนุญาตใส่น้ำมันลงมาในกระทะเตรียมไว้ก่อนเพราะกระทะเริ่มร้อนใส่นิดหน่อยใส่น้ำมันลงไปจะทำให้กุ้งเนี่ยมีสีสดสวยตอนเราหย่อนลงไปมันจะแดงแพร่ขึ้นมาทันทีกุ้งอย่าใช้กุ้งตัวใหญ่จนเกินไปวันนี้เลือกกุ้งตัวเล็กๆเอาเปลือกไว้ด้วยจะตัดตรงตรีแหลมๆที่จะตำปากเราทิ้งแล้วก็จัดการหาทางดึงเอาเส้นดำออกคุณผู้ชมเมนูนี้เราตั้งชื่อว่ากุ้งหวานน้ำตาลตะโนดแน่นอนที่สุดต้องใส่กุ้งแล้วก็ต้องใส่น้ำตาลซึ่งเป็นน้ำตาลปี๊บที่ทำมาจากตาลตะโนดขออนุญาตใส่ก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จเราก็จัดการผัดคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยกุ้งจะเปลี่ยนสีทันทีเราต้องการทำให้กุ้งเนี่ยสีสวยหางแดงแป๊ดเพราะฉะนั้นเราก็เลยคั่วกับน้ำมันซะก่อนนะนี่พอเราได้กุ้งสุกแดงสวยวิธีนี้จะทำให้โดนความร้อนเยอะๆเนี่ยกุ้งเปลือกบางส่วนจะดูกรอบง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเคี่ยวกับน้ำตาลเนี่ยเราจะรับประทานเปลือกกุ้งได้ด้วยมีแคลเซียมสูงคุณผู้ชมตัดตรงส่วนแหลมๆทิ้งจะได้ไม่ตำปากลูกเต้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเกิดไปตำถูกริมปากซะมีเข้าบ้านจะแตกทะเลาะกันอีกนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอเราได้กุ้งลักษณะแบบนี้เดี๋ยวมันจะหดหดไปเรื่อยๆแล้วงอขึ้นมาตอนนี้มันยังกลางๆอยู่นะคุณผู้ชมนะใช้น้ำตาลน้ำตาลตะโนดได้ยิ่งดีถ้าไม่ได้น้ำตาลมะพร้าวไม่ได้เลยน้ำตาลปี๊บยอมซื้อมาเถอะใส่น้ำตาลลงไปต้องคิดอะไรมากผัดไปเรื่อยๆใส่น้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะแล้วก็ผัดไปให้มันหอม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 เคี่ยวไปลดไฟลงมานะคุณผู้ชมให้ไฟอ่อนลงหน่อยนึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวพอมันหวานมากๆน้ำจากกุ้งมันก็จะออกมาคุณผู้ชมเนี่ยน้ำตาลเคลือบที่กุ้งเหนียวหนึบเลยนะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะพอได้ลักษณะแบบนี้เราเติมน้ำทีละน้อยคุณผู้ชมพอเติมน้ำเสร็จก็อย่าใส่เยอะนะประเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องต้มนานมากเอาละเติมไปทีละน้อยแบบนี้แล้วก็ให้ดูช่ำๆเห็นไหมกุ้งจะหดไปเรื่อยๆงอเป็นตัวกลมเมื่อกี้มันเหยียดโค้งๆตอนนี้เริ่มเป็นตัวกลมแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมไฟอ่อนนะอย่าไฟแรงคุณผู้ชมไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะกลิ่นหอมจังเลยคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเห็นไหมเคี่ยวไปเคี่ยวจนกระทั่งได้ตัวกุ้งเนี่ยเงาใสหมายถึงตัวเปลือกก็ใสแล้วตัวเปลือกกุ้งเนี่ยจะกรอบเรารับประทานได้เคี้ยวได้ตลอดเลยคุณผู้ชมตั้งแต่หัวจะหลดหางเลยเคี้ยวไปเคี้ยวนานหน่อยคุณผู้ชมจะได้นุ่มขึ้นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมพอเริ่มแห้งๆแบบนี้ใช่ไหมก็ยังใช้ไม่ได้เพราะตัวกุ้งก็ยังดูขุ่นๆขาวๆอยู่คุณผู้ชมก็เติมน้ำอีกนิดนึงนะพอเติมน้ำเสร็จเราก็คนให้เข้ากันเอาล่ะแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็สังเกตไปพอเดี๋ยวเราจะได้กุ้งสุกแล้วก็ใสสวยรสชาติอร่อยมากคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูนะผัดไปเรื่อยเอาละคุณผู้ชมคราวนี้เราจะต้องปิดไฟแล้วเราจะทิ้งเอาไว้ให้เย็นสนิทน้ำตาลตรงนี้ก็จะซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งตัวกุ้งก็จะใสมากขึ้นหมายความว่าคุณผู้ชมต้องทิ้งเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวผัดให้แห้งนิดนึงแล้วก็มีเคล็ดลับสุดท้ายที่จะบอกคุณผู้ชมอันนี้อย่าบอกใครเป็นอันขาดต้องสัญญานะรักกันนะเราถึงบอกคุณผู้ชมพอจะสุกนะไม่ใช่ฉันทำตำรับเพี้ยนนะแต่ว่ามันอร่อยจริงเหยาะเนยสดลงไปนิดหนึ่งสุดยอดงานนี้จะละลายเข้ากันกลิ่นจะหอมมันจะมีท็อปโนสมันจะดูแบบสดชื่นขึ้นมาในบัดดลตัวแรกเท่านั้นนะโอ้ยรสชาติกลมกล่อมนัวพูดง่ายๆว่านัวเอาล่ะเคี่ยวไปนะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมกุ้งหดหรือตัวนิดเดียวเมื่อกี้ตัวเบลอเลยเห็นไหมมันก็จะเริ่มหดหดแล้วตัวมันก็จะเริ่มใสใสน่ารับประทานนะเดี๋ยวเราต้องพักเอาไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยดูว่ามันน่ารับประทานไหมนะคุณผู้ชมพอเวลาเราทำข้าวผัดเสร็จอย่างเช่นวันนี้เป็นข้าวผัดน้ำพริกกะปิ wow. ก็รับประทานกับกุ้งหวานตาลตะโนดของเราโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมเข้ากันนะเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิดูข้าวผัดจานนี้มีมูลค่ามากมากคุณผู้ชมถ้าลูกๆชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกนะคุณผู้ชมนะก็รับประทานกับกุ้งหวานตำรับนี้ของหม่าม้าได้รับรองได้ลูกก็จะปลื้มนะคุณผู้ชมน่าทานมากรับประทานจานนี้เสร็จแล้วอย่าไปไหนคุณผู้ชมเหมือนเคยเลยช่วงหน้าอาจารย์นิสักมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมคุณเชียงอุ๊ยหลายคนทำไม่เป็นนะคุณผู้ชมเอาไปทอดก็ด้ามดำเอาไปย่างก็ไหม้ไปหมดเลยไม่อร่อยวันนี้เรามีวิธีการเตรียมคุณเชียงมาฝากคุณผู้ชมไปดูซิว่าเขาทำยังไงนะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวมันไก่ลดเค็มมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ล้างเต้าเจี้ยวดำด้วยน้ำจากนั้นนำไปแช่ในน้ำร้อนตักขึ้นเสด็จน้ำแล้วพักไว้ใส่เต้าเจี้ยวดำที่เตรียมไว้ลงในครกโขลกให้ละเอียดเตรียมไว้ใส่ขิงแก่สับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูสับละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำหวานเติมน้ำอุ่นและเต้าเจี้ยวดำที่โขลกเตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำข้าวมันไก่รสเค็มใส่น้ำลงในภาชนะต้มน้ำพอเดือดใส่สะโพกไก่ลงต้มจนเนื้อไก่สุกดีแล้วปิดไฟหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่ข้าวสารหอมมะลิขิงแก่หั่นแว่นกระเทียมจีนและรากผักชีบุบลงในหม้อหุงข้าวเติมน้ำต้มไก่คนให้เข้ากันปิดฝานำไปหุงจนข้าวสุกและระอุดีตักข้าวมันไก่ใส่ลงถ้วยกดให้แน่นคว่ำลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางสะโพกไก่ต้มหั่นเป็นชิ้นตกแต่งด้วยใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำซุปและแตงกวาเต้าเจี้ยวหนึ่งในวัตถุดิบที่มีโซเดียมที่สูงการนำเต้าเจี้ยวล้างน้ำและแช่น้ำร้อนก่อนนั้นจะช่วยลดปริมาณโซเดียมและรสชาติเค็มของเต้าเจี้ยวลงได้ประมาณ 30% ตามธรรมชาติไก่จะมีกลูตาเมตอิสระในปริมาณที่ค่อนข้างสูงกลูตาเมตอิสระนี้จะช่วยทำให้อาหารมีรสชาติกลมกล่อมและกลิ่นหอมของขิงยังช่วยเพิ่มความเจริญอาหารและตัดความเลี่ยนของข้าวมันได้ด้วย
ในสูตรนี้เราปรุงเครื่องปรุงรสน้อยลงโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่2360มิลลิกรัมแต่หากเราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่2210มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปเกือบ 10% เลยแหละค่ะบางครั้งคุณผู้ชมเราซื้อของเก็บไว้หวังว่าจะรับประทานนานๆอย่างเช่นของแห้งบางอย่างคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้วิธีว่าถ้านำกลับมารับประทานเสร็จแล้วทำยังไงให้มันดูกลับฟื้นคืนสภาพดูนุ่มละมุนหรืออะไรอย่างเช่นกุนเชียงอุ๊ยหลายคนทำไม่เป็นนะคุณผู้ชมเอาไปทอดก็ด้ามดำเอาไปย่างก็ไหม้ไปหมดเลยไม่อร่อยวันนี้เรามีวิธีการเตรียมกุนเชียงมาฝากคุณผู้ชมไปดูซิว่าเขาทำยังไงนะการต้มกุนเชียงเตรียมไว้ล่วงหน้าจะเป็นความสะดวกสำหรับคุณแม่บ้านมากเพราะจะช่วยประหยัดเวลาเช่นพร้อมเสมอสำหรับยำใส่ข้าวต้มใส่ข้าวผัดผัดผักหรือใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งแซนด์วิชอาหารยามเช้านั่นแหละมันเป็นความจริงคุณผู้ชมซื้อกุนเชียงมาทุกครั้งอยากจะแนะนำคุณผู้ชมว่าอย่าไปเก็บไว้เลยทั้งห่อแบบนั้นจัดการหั่นเป็นท่อนแล้วก็ต้มซะไฟอ่อนสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเลยเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำแล้วก็เก็บแยกเป็นชิ้นๆใส่ตู้เย็นไว้คุณผู้ชมถึงเวลาจะรับประทานนะหยิบทั้งอันที่เราต้มแล้วเนี่ยมาใส่ฝาอบลมร้อนย่างกลิ้งทอดในกระทะหรือหั่นเอาไปนึ่งผัดกับข้าวอุ๊ยทำอะไรก็ได้สะดวกสบายคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลามานั่งต้มในเวลาที่คุณอยากจะรับประทานนะเคล็ดลับดีๆแบบนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเสมอแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงอีกแล้วล่ะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ล่ะคุณผู้ชมนะอุ๊ยเดี๋ยวยังไม่ไปคุณผู้ชมอย่าลืมนะใส่มาสก์เวลาออกไปข้างนอกล้างมือล้างไม้กินร้อนช้อนตัวเองรักษาสุขภาพนะสวัสดีครับจานเดียวก็หายหิวได้คุณผู้ชมกับเมนูที่เตรียมมาในวันนี้นั่นก็คือข้าวหมกไข่ต้มกับยำหมูหยองมันชวนรับประทานนะจะบอกให้ยำหมูหยองอ่ะน่าทานมากเป็นจานเดียวที่เก๋นะคุณผู้ชมผักกระดองผัดกับหมูสับผัดไข่อุ๊ยเลิศเนี่ยเราทำกับข้าวแบบนี้กินทุกวันที่บ้านนะคุณผู้ชมนี่เป็นเมนูส่วนตัวประจำชีวิตเลย